ครับทีนี้เป็นปัญหาและการแก้ปัญหาในคลิปสุดท้ายนะครับของในเขาเรียกว่าอะไรในกลุ่ม The Power of Five นะครับที่แยกมาเป็นบางส่วนนะครับที่วันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่นิวัฒน์นะครับจากเชียงรายนะครับที่ส่งคลิปนะครับแล้วก็ส่งคำถามมานะครับคลิปสุดท้ายก็คือว่าเราจะดิสเซนเกตนะครับขาหน้ายังไงหรือยิวขาหน้ายังไงวิธีการก็ไม่ยากครับเวลาเรายิวขาหน้าเราจะยืนอยู่บริเวณนะครับส่วน front end นะครับส่วนบริเวณหัวไหล่นะครับช่วงรอยต่อระหว่างคอนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้หัวไหล่คอและหัวม้านะครับวิธีการครับผมจะทำแบบนี้นะนะครับมือที่ผมจับเชือกอยู่นะครับมือที่ผมจับเชือกนะนะครับผมจะจับเชือกให้ตึงๆนิดหน่อยเพราะไม่ต้องการให้ม้ามัน forward ไปข้างหน้าเยอะมากแล้วก็ผมจะใช้มือนี่ครับมือที่จับเชือกดันบริเวณหัวไหล่ม้าครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะใช้การดันหัวม้าแบบนี้เทคนิคสำคัญนะครับผมใช้มือดันตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนหัวม้านะครับให้มัน away from pressure ผมก็จะแบบนี้แรกๆนะครับแรกๆม้าจะยังงงนะได้แล้ว9แบบนี้ครับแล้วเริ่มใหม่ครับได้ประมาณนี้ไหมฮะเริ่มทีละ9เริ่มทีละ9หรือจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับดันไปทั้ง2ที่แต่ผมจะเน้นที่หัวไหล่ม้าเป็นหลักครับนะครับจบแบบนี้ก็ได้นะครับพอม้ามันเริ่มเรียนรู้เห็นไหมมันจะแลบลิ้นเคี้ยวฟันอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือข้างจากซ้ายไปขวาทีนี้เรามาดูขวาไปซ้ายดูสิ